เราท่านเมื่อท่านขวางอยู่แล้วท่านเป็นมือด้วยท่านก็เลยเหมือนกับว่าเราจะไปล้มแล้วทั้งท่านแต่จริงๆแล้วเราต้องการให้เป็นมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเพื่อบางกลุ่มอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับพี่น้องที่รักถึงเวลาที่พี่น้องทั้งทั่วประเทศจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับสีแดงเป็นเพียงหัวหอกในการที่จะปลุกเพื่อเรียกร้องหาประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อประชาชนส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ยินดีต้อนรับกิจกรรมที่ผิดเข้าไปเราผิดแน่ดีสีเหลืองที่วันนี้หัวใจของเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆอยากเห็นประชาธิปไตยเพื่อคนส่วนใหญ่จริงๆอยากให้มาร่วมกับเราครับเราเปิดกว้างให้ทุกคนมาร่วมกับเราเราทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับผมอยากจะนึกถึงพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์รุ่นร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นเราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วพี่น้องเสื้อแดงก็รักเพื่อนมนุษย์ฮะผมอยากจะบอกพี่น้องทหารตำรวจมาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายที่จะต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือขอให้เข้าใจว่าพวกเราต้องการเพียงประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อประชาชนเท่านั้นเราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยให้เราไม่ได้เหรอเราไม่ได้ขอแค่ไทยนะเราขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะนั้นถ้าพี่น้องเข้าทุกฝ่ายเข้าใจทหารก็ไม่ต้องออกแรงมาปราบพวกเราตำรวจก็ไม่ต้องออกแรงมาปราบพวกเราแล้ววันนี้พี่น้องครับคนที่สั่งงานทั้งหลายนักการเมืองชอบสั่งทั้งปากแต่คนรับผิดชอบคือข้าราชการประจำให้เขาสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรมาเลยครับพี่น้องเพื่อข้าราชการจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ถูกฟ้องอย่างวันนี้ได้ข่าวว่าน้องปลัดกระทรวงICT ถูกสั่งโดยนักการเมืองให้ปิดให้แจ้งใจอมให้ปิดสถานีสเตชันเข้าใจมันลองทารีทนองอะไรทำนองนี้นะถูกสั่งทำหนังสือแจ้งใจอมให้ปิดสถานีขัดสเตชันขอบคุณครับช่วยปิดเร็วๆหน่อยจะได้เห็นครับอีกว่าสองมาตรฐาน TASTV สารคุ้มครองมา3ปีส่วนของเรานี่ไม่ทันอะไรเลยปิดซะแล้วช่วยทำหน่อยสองมาตรฐานทั้งหลายพี่น้องคนไทยจะได้ลุกฮือทั้งประเทศเพราะว่าแค่นี้เนี่ยเขาก็เห็นสองมาตรฐานเห็นความไม่เป็นธรรมในประเทศไทยแล้วอยากทำให้ชัดกว่านี้ไหมล่ะและจะว่าไม่เตือนกันนะจริงไหมครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องคนไทยได้ออกมาแสดงความเห็นหลายคนได้โทรมาหาผมให้กำลังใจอยากให้ผมกลับบ้านเร็วๆผมก็บอกพี่น้องว่าประชาธิปไตยสำคัญที่สุดถ้าเราได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงพี่น้องอีกนะครับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็พร้อมที่จะกลับไปเล่าให้น้องแต่เวลาผมได้กลับบ้านเนี่ยสงสัยว่าผมไม่ได้นอนมากกี่นานต้องไปนอนไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไปขอบคุณตามหมู่บ้านตามตำบลอำเภอต่างๆทั่วประเทศโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านไม่เป็นไรครับเพราะว่าเห็นใจการยามยากนี่แหละครับผมต้องไปขอบคุณหลายคนก็บอกจะทำกับข้าวเลี้ยงผมโอ้โหนี่ผมสงอ้วนหน้าดูเลยกว่าจะได้กลับบ้านนะเดินบนทางจังหวัดนนท์อำเภอนี้มีความสุขครับเพราะวันนี้เนี่ยพลังน้ำใจของพี่น้องยิ่งใหญ่มากเหลือเกินพี่น้องลองดูแท็กซี่ดิครับวิ่งกันไปที่พัทยาตอนมีเรื่องโอ้โหไปเต็มเลยแล้วล็อกพี่น้องเสื้อแดงไปกันเต็มเลยไปได้ใจจริงๆมันไม่มีอีกแล้วนะครับแบบนี้เป็นวัฒนธรรมแบบนี้ไม่มีแล้ว
เป็นวัฒนธรรมที่พี่น้องต้องชื่นชมใจครับเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกฝ่ายทำใจเป็นกลางดีเถอะขอเห็นดูมาดูเสื้อแดงของเราเนี่ยว่าเราสร้างวัฒนธรรมไทยแท้กลับมาแล้วยังไงเราช่วยกันเรามีน้ำใจต่อกันมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยไม่มีเลยก็ช่วยน้ำใจช่วยแรงงานช่วยกำลังใจมันไม่มีอีกแล้วนะครับและถ้าการเมืองต่อไปนะสร้างจากแกนเรียกร้องประชาธิปไตยของสีแดงอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเป็นการเมืองที่ประเสริฐมากที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องจะได้คนดีๆเข้ามาสู่การเมืองพี่น้องไม่ได้นักการเมืองยึดการเมืองประธานมาอยู่การเมืองพี่น้องครับวันนี้ต้องขออภัยนะที่ใช้โทรศัพท์แอนวิดีโอเพราะวันนี้เข้าใจว่าจะไม่ค่อยหล่อเลยไม่อยากโชว์ตัวพอคุณวีระหล่อกว่าก็เลยอยากให้คุณวีระตัวครับก็ดูว่าเดินทางครับก็เลยต้องขออนุญาตใช้เป็นประสับเพราะว่าไม่คุยกับพี่น้องเลยก็มันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วกลัวพี่ต้องจะมองว่าเอ๊ะผมหายไปไหนทิ้งพี่น้องไปเปล่าไม่ทิ้งครับพร้อมทุกเมื่อครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่ไม่สงกรานต์ก็มาอยู่กันแถวนี้แทนที่จะไปพักผ่อนไปอะไรก็แสดงพลังให้รู้ว่าพวกเราต้องการประชาธิปไตยจริงๆเรายอมอดทนเรายอมเสียสละเราต้องที่จะสนุกสนานในช่วงนี้ยอมไปทำมาหากินในช่วงนี้เพราะว่าเราต้องการประเทศไทยที่มีประชาไทยเพื่อประชาชนจริงๆแล้ววันนั้นเราจะเห็นความฝันของเราเป็นจริงทุกอย่างเราอยากจะเห็นว่าคนที่มีรายได้น้อยจะรับการดูแลหนี้สินของคนมีรายได้น้อยจะมีการดูแลเหมือนที่นี่ธนาคารเมื่อยามปี2540เราอยากเห็นพี่น้องเพื่อนข้าราชการผู้มีรายได้น้อยลำบากได้รับดูแลการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการเราอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาเราอยากเห็นลูกหลานเราในอนาคตพี่น้องครับอดทนอีกไม่กี่วันครับอดทนกันอีกไม่กี่วันได้เห็นแน่ครับได้เห็นแน่นอนครับนะครับถ้าพี่น้องพร้อมใจกันถึงจะมีทุกจังหวัดจะเป็นความดีประเทศอะไรอย่างนี้เราประเทศไทยได้เที่ยวเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาสงกรานต์ด้วยกันที่นี่ข่าวว่าจะมีประกวดสุภีเสื้อแดงด้วยนะครับสงสัยคุณธารณีจะเป็นตัวนะครับ ครับขอขอบคุณอีกครั้งท่านพิธาวิระครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงแต่ทำให้รัฐบาลมันเซอร์ไพรส์บ้างเพราะว่ามันก็คอยจ้องดูทุกคืนเหมือนกันน่ะมันอยากดูนายกทักษิณเราไม่ให้มันดูเฉยๆงั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับเราโอ้ยจะให้พวกลือดูหรือไม่ให้ดูอ่ะแล้วถ้าจะให้ดีพรุ่งนี้ก็ซื้อตั๋วหน่อยสิพวกให้ดูฟรีมาหลายวันคนแดงใจดีให้ดูฟรีหลายวันเพลิน